วันไหวขนมบัวลอยปีพุทธศักราช2566ตรงกับวันไหนเทศกาลไหวขนมบัวลอยหรือเทศกาลตังโจยคือวันเปลี่ยนเทศกาลเป็นฤดูหนาวเป็นวันที่พระอาทิตย์จะส่องแสงสั้นที่สุดหรือเป็นวันที่เป็นจุดสูงสุดในฤดูหนาวเทศกาลไหวขนมบัวลอยถือเป็นเทศกาลสุดท้ายของชาวจีน โดยจะตรงกับวันที่22ธันวาคมของทุกปียกเว้นปีที่เป็นอธิกมาศจะตรงกับวันที่21ธันวาคมสำหรับวันไหว้ขนมบัวลอยปีพุทธศักราช2566ตรงกับวันศุกร์ที่22ธันวาคม2566 ขนมบัวลอยถือเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีกรมเกลียวของคนในครอบครัวและการไหว้ขนมบัวลอยยังเป็นการขอบคุณเจ้าที่ที่ช่วยให้การดำรงชีวิตของสมาชิกในครอบครัวได้ผ่านพ้นมาได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งปีโดยวันไหวขนมบัวลอยปีพุทธศักราช2566ตรงกับ วันสุขที่22ทันวาคม2566สวัสดีค่ะ